จบอารมณ์ดีด่ามีคนมาชื่อโทรและฉับให้สวัสดีคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแมรดาหรือว่าน้องน้องอะไรก็ได้จ้าวันนี้จะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะจ๊ะเนื่องด้วยว่า iPhone 11เปิดตัววันนี้ขายวางขายนะวันนี้เป็นวันแรกแล้วพี่ล้างชุงนะคะเขาก็แบบใจดีบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อให้ไปของขวัญดิฉันก็เลยจะแฮปปี้นิดนึงนะคะก็แบบว่าห้างเปิดปุ๊บก็ต้องรีบมาปั๊บเลยจ้าคือตอนนี้เขาเรียกนะสีเขียวสีออกใหม่นะก็คือว่าเป็นสีแบบว่าที่ทุกคนเนี่ยจ้องจะได้อยากจะได้นะคะน้องก็คือไม่ได้จองมาเนี่ยก็เกรงว่าจะไม่ได้เลยต้องรีบมาก่อนค่ะเราอยู่ที่เซ็นทรัลมหาชัยคาดว่าจะมีไปค่ะไปที่ร้านกันนานๆนันจะเปดิฉันนะคะคอนเนื่องจากว่าแต่ก่อนนันจะซื้อให้เป็นแบบของเป็นแบบว่ากำไรกระเป๋าอย่างนู้นอย่างนี้งั้นแล้วเนี่ยน่ะก็เป็นคนทำไมหน้าตามันเป็นแบบนี้ฮะทำไมมาซื้อโทรศัพท์ให้เนี่ยทำไมต้องทำหน้าทำตาแบบนั้นก็แค่ราคา 45,000 ปะนี่นะจ๊ะราคา 45,900 นะคะ256อาจารย์ดูดับหน้าทำตาพี่เขาบอกว่าน้องเนนได้เครื่องสุดท้ายของวันนี้ในการเปิดตัวขายวันแรกนะจ๊ะสีเขียวนะจ๊ะหมดแล้วเมียบอกว่าอันนี้นะคะคือไม่มีรับเซอร์วิส3วันนี้จ้ะเก็บเอาเครื่องไปกอดไว้ก่อนนะและอีก3วันถัดมาค่อยมาเซอร์วิสย้ายเครื่องดีใจได้เป็นเครื่องสุดท้ายของสีเขียวและนี่ก็ดีใจกว่านั้นคือบัตรไม่ใช่บัตรเรา มีคนซื้อให้กำลังจะแกะแล้วแทนชาดาดันแทนแทนแทนสัมผัสแรกนะคะโอ้ my god no เช็คลอยนะคะเวลาซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ให้เช็คลอยดูซิช่วยกันดูเป็นทุกคนว่านางมีรอยไหมชึ้งชึ้งชึ้งด้านหน้าเลิศมากเหมาะมือค่ะใส่ชาร์จเป็นรุ่นใหม่นะคะเป็นแบบฟาสต์ชาร์จแล้วนะจ๊ะรอตั้งค่าเครื่องจ้ะแต่ว่าแอบเสียใจหน่อยนี่พี่ๆพนักงานที่นี่นะใจร้ายมากเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดหลังซื้อเสร็จไปแล้วนะคะจากวันเนี้ยนับเป็นวันที่1 นะคะผ่านไป60วันสามารถไปซื้อประกันเพิ่มได้ที่ไอคอนสยามเสียเงิน 8,000 เท่าไหร่นะพี่ 8,300 นะคะก็สามารถเข้าศูนย์เปลี่ยนเครื่องได้2รอบเพิ่มประกันเป็น2ปีนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดหน้าจอแตกเนี่ยก็เสียเงินเพิ่มแค่พันท้วนสงสัยต้องซื้อประกันแล้วนะคะแต่ว่าผ่านไปอีกสัก30วันเดี๋ยวค่อยไปซื้อประกันเพิ่มเติมแต่ว่าวันที่ไปซื้อประกันเนี่ยต้องเอาอุปกรณ์ไปให้ครบเลยนะใบเสร็จกล่องเกิ่งทุกอย่างเนาะต้องไปให้ทางไอคอนสยามรับรู้นะคะแล้วก็ถึงจะซื้อประกันได้นะจ๊ะแล้วค่ะน้องชุกสีเขียวสวยงามแต่ว่าในช็อปอ่ะเขาไม่มีฟิล์มเขาหมดเราก็เลยจะมาติดฟิล์มกันข้างนอกลายข้างนอกนะจ๊ะสีเขียวเข้มเองอย่ามาว่าเขียวมันเขียวตุ่นตุ่นอันนี้น้องถ่ายผ่าน iPhone 11นะคะสีผ้ามันจะเหลืองเหลืองหน่อยเห็นป่ะจากสีผมแนนสีแดงอ่ะกลายเป็นสีแบบตาลอ่ะเออก็เลยแอบงงหน่อยหน่อยแต่ว่าเนี่ยกล้องคมชัดมากจะได้ดูคมชัดมากเห็นแววตรงไว้ตาเห็นสิวเห็นผดหมดเลยจ้าคมชัดจริงๆถ้าใครจะซื้อก็แบบลองคิดนิดนึงว่าแบบเออชอบตรงนี้หรือเปล่าชอบฟังก์ชันความคมชัดของเขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะอย่างที่น้องซื้อมาเนี่ยน้องแอบติดตกเบาๆว่าแบบมันชัดไปเปล่าคะส่วนตัวนะทุกคนจากที่จับเล่นมาตอนเนี้ยผ่านมาละ3ชั่วโมงในการเล่นกล้องในการเล่นอะไรแบบนี้นะแบบฟังก์ชันที่แบบว่าชนีจะต้องรู้เลยอะก็คือเทสกล้องอะไรอย่างนี้นะมีอย่างเดียวที่ชอบสโลโมชันกล้องหน้าปังคือแบบดีดูเป็นคนสวยมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องฟังก์ชันอื่นอะเรื่องกล้องที่แบบไกลได้อะไรได้อะไรเงี้ยทำไมอะมันดูไม่ได้ขนาดนั้นนะเออความรู้สึกเนี่ยนะก็แบบ XS Max สวยเหมือนกันเนี่ยที่ถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้ก็ XS Maxแต่เขาว่าแบบเหมือนมันก็ทำคุณภาพมันดีขึ้นแหละแต่เหมือนว่าส่วนตัวแบบไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอ่ะเออ
แล้วกูซื้อมาแล้วจ้ากูซื้อมาแล้วจ้าแต่ไม่ไรไม่ใช่เงินเดชานไม่ใช่เงินเดชานก็ถือเป็นของขวัญแฮปปี้ค่ะจบแล้วนะครับได้โทรศัพท์แล้วเรียบร้อยหลายคนอาจจะแบบเอ้ยทำไมแบบแฟนพี่นันใจดีจังซื้อให้อะไรอย่างงี้เขามีเรื่องในโอกาสอะไรก็ไปเออเลยซื้อให้เพราะปกติอ่ะนางชอบซื้อเป็นแบบกระโปรงกระเป๋านาฬิกาอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยเป็นคนแบบเสียดายของไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเก็บไว้แล้วนางงอนนางบอกว่าทำไมไม่ยอมใช้ต่อไปนี้จะซื้อของที่จะที่แนนใช้ทุกวันนั่นก็คือโทรศัพท์รู้จับตลอดเลยจ้าแล้วก็คือแบบอยู่ติดมือแน่นอนนี่นี่นางก็เลยแบบเออเป็นอันนี้แหละได้เวลาพอดีอะไรดีอะไรงี้ก็เลยได้โทรศัพท์มาหัวเราะแบบผู้ชายชนะก็เดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปจริงถ่ายไว้ละกันเนาะเพราะแบบกล้องสวยจริงไหมปังจริงไหมอะไรจริงไหมนะจ๊ะไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่ช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆให้น้องด้วยบ๊ายบายจบจบ